ีค่ะ Welcome to Wisdom Kids with me Ping Ping and Tida และนี่คือรายการที่เปิดโลกให้กับเด็กไทยได้พลังสองภาษาค่ะ The path to bilingualism can double the future แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาษากันค่ะและการเปิดรับเพียงแค่สองภาษานะคะในโลกปัจจุบันนี้ที่ได้คิดว่าอาจจะยังคงไม่พอค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมนะคะให้พวกเราได้ไปค้นคว้ากันค่ะและมีอยู่ภาษาหนึ่งค่ะนั่นก็คือภาษาจีนนั่นเองค่ะเป็นภาษาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามีหลากหลายประเทศมากๆค่ะที่ใช้ภาษาจีนค่ะว่าแต่รายการของเราในวันนี้จะเกี่ยวอะไรกับภาษาจีนหรอคะAnd that's the exchange program for high school students to go to China. And we have some representative for us to share the experience. ได้รับรองได้ว่านะคะพวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็การเห็นคุณค่าของภาษาให้อย่างมากขึ้นแน่นอนค่ะและสามารถให้เราได้ไปเปิดโลกให้อีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาไปชมกับตัวอย่างของรายการเราเลยดีกว่าค่ะMorocco inaugurate on Thursday, November 15, Africa's fastest train, which will have traveling time between the commercial and industrial hubs of Casablanca and Tangier. วันนี้นะคะตั้มก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็คุณครูที่ได้ไป international trip ของ SBS นะคะที่ประเทศจีนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฟัง experience นะคะแล้วก็มาดูกันว่าวัฒนธรรมของประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างกับเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ And today incredible four awesome educational apps again creativity strategy library and programming are you ready because I'm ready my stuff is ready on your marks get set go go goในช่วงแรกนะคะเรามาติดตามประเด็นข่าวที่พวกเราเนี่ยเลือกให้ท่านผู้ชมกันดีกว่าค่ะ And for the first week we have 5 topics to talk about today. Well, today are we focusing about Hong Kong? ถูกต้องเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองฮ่องกงค่ะใครนะคะที่เคยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฮ่องกงนะคะคงจะจําเหตุการณ์ได้นะคะมีความพยายามในการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่ม Occupy ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพวกเขาเนี่ยก็ยังคงยืนกรานค่ะในความมุ่งมั่นของการมีทางการเมืองที่ถูกต้องนะคะ Three leaders of Hong Kong 2014 Civil Disobedience Occupy Movement plead not guilty to public nuisance charged at the Park Courts in Chinese rural cities on Monday, November 19, where more than 100 protesters rallied in support of the activists. The nine leaders on trial include law professors Benny Tay, 54, sociologist Chan Kuo-min, 59, and Reverend Chia Yu-ming, 74, who face three charges of conspiracy to commit public nuisance, to commit public nuisance, and incitement to incite public nuisance. Each charge carries a maximum jail term of 7 years. Six others are also charged in a case that comes as the financial hubs. Civil liberties are coming under increasing strain. Before walking into the court sessions, the nine defendants, Shan's fearless, and civil disobedience supporters cheered and clapped as the democracy activists entered the packed courtroom with Tai, Shan, and Chu, all wearing black jackets.ผู้ประท้วงออคูปายนะคะชาวฮ่องกง3คนซึ่งขึ้นศาลแก้ข้อหาการกล่าวหามีความผิดในการก่อความรำคาญให้กับประชาชนค่ะโดยมีผู้ประชุมประท้วงมากกว่า100คนนะคะให้การสนับสนุนนักการเคลื่อนไหวค่ะผู้นำการประท้วงนะคะทั้ง9คนเนี่ยขึ้นสู่การพิจารณาคดีได้แก่ศาสตราจารย์เบนนี่ไทยอายุ54ปีนะคะนักสังคมวิทยาฉานคินแมนและนายชวยเยเหม็นนะคะอายุ74ปีเผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการก่อความรำคาญในสาธารณะค่ะซึ่งมีโทษสูงสุด7ปีค่ะซึ่งก่อนขึ้นศาลนะคะพวกเขาเนี่ยได้รับเสียงปรบมือให้กำลังใจจากบรรดาผู้สนับสนุนด้วยค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่านะคะจากเรื่องเล็กนี่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ได้เลยละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องชวนคิดค่ะเพื่อนๆว่าการคิดน้ำหนักจำนวน1กิโลกรัมเนี่ยนะคะเป็นค่าที่ถูกต้องแล้วหรือยังคะถ้าเพื่อนๆคิดว่ายังนะคะลองมาดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะ It may not change how you buy bananas but science have vote
to redefine the value of a kilogram in what they called a landmark decision, which will boost the accuracy of scientific measurements. Since 1889, a kilogram has been defined by a shiny lump of platinum iridium kept in a special glass case and known as the international prototype of the kilogram. It is housed at the headquarters of International Bureau of Weight and Measurements just outside Paris. Members of BIAPM, which groups some 16 nations, agree on Friday, November 16, after week-long meetings at the nearby place of Versailles to redefine a kilogram in terms of a tiny but unchanging value called Planck constants. They also vote to upgrade definitions for the electric currents, the Kelvin thermodynamic temperatures, and the Mohs amount of substance. All modern mass measurements are diverted from the kilograms, whether micrograms of pharmaceuticals, medicines, or gold dust, kilos of fruits or fish, and tons of steels. The problem is the prototype doesn't always weigh the same. Even inside its three glass bell jars, it picks up microparticles of dirt and is affected by the atmosphere. Sometimes it needs cleaning, which can affect its mass. That can have profound implications. If the prototype were to lose mass, atoms would, in theory, weigh more, since the base kilogram must, by definition, always weigh a kilogram. Scientists have been trying for decades to find a constant value for the kilogram that is derived from immutable physics. In the same way they have done for other standard units or SI units overseen by the BIPM. The Planck constant, which device from quantum physics, can be used along with Kibble balance and exclusively accurate weighting machines to calculate the mass of an object using a Versailles measures electromagnetic force. It is arguably the most significant redefinition of an SI unit since the second was recreated in 1967, a decision that helped ease communications across the world with technologies like GPS and the internet. The new definitions agreed by the BIPM will come into force on May 20, 2019.แนวคิดใหม่ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็ได้ลงมติให้กำหนดของค่ากิโลกรัมใหม่ค่ะเพื่อความถูกต้องของทางการวัดของการวิทยาศาสตร์นะคะโดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432นะคะได้มีการกำหนดกิโลกรัมค่ะโดยมีก้อนอิฐทองคำขาวนะคะที่เก็บไว้ในกล่องแก้วพิเศษค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักในชื่อต้นแบบนานาชาติของกิโลกรัมโดยองค์กรที่ชื่อ International Weight and Measures ซึ่งย่อมาจากฝรั่งเศสนะคะคือBIPM ค่ะนอกกรุงปารีสค่ะสมาชิกของ BIPM นะคะซึ่งจัดกลุ่มประมาณ60ประเทศเนี่ยได้ตกลงกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยค่ะหลังจากการประชุมสัปดาห์ยาวที่พระราชวังแวร์ซายเพื่อกำหนดขนาดกิโลกรัมเป็นค่าเล็กนะคะแต่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเรียกว่า Planck constant ค่ะพวกเขานะคะได้รับการโหวตให้ปรับปรุงคำจำกัดความสำหรับแอปนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าค่ะเคลวินนะคะหรือว่าอุณหภูมิและโมปริมาณสารนะคะการวัดมวลสารสมัยใหม่นะคะทั้งหมดจากกิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นไมโครกรัมของยานะคะหรือฝุ่นละอองทองผลไม้นะคะปลาหรือตันของเหล็กค่ะทั้งนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามมานานหลายศตวรรษค่ะเพื่อกำหนดค่าคงที่สำหรับกิโลกรัมนะคะที่ได้ทำกับหน่วยมาตรฐานอื่นๆที่ควบคุมโดย BIPM ค่ะและสำหรับPlanck constant เนี่ยนะคะก็ซึ่งเป็นผลมาจากฟิสิกส์ควอนตัมค่ะสามารถใช้ร่วมกับความสมดุลของ Kibble นะคะซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่ถูกต้องและแม่นยำนะคะโดยข้อกำหนดใหม่ที่ตกลงกันโดย BIPM นะคะจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมปี2019นะคะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องรถไฟความเร็วสูงในแอฟริกากันดีกว่าค่ะMorocco inaugurated on Thursday, November 15, Africa's fastest train, which will have traveling time between the commercial and industrial hubs of Casablanca and Tangier. After 7 years of work on the high-speed railway line, King Mohammed VI and French President Emmanuel Macron
board the train for the inaugural trip from Tangier to the capital Rabat. The train, which was tested at a speed 357 kilometers per hour, and now is planned to run at 320 kilometers per hour, will be more than half the 200 kilometers Casablanca Tangier's journeys to around 2 hours. It is about twice as fast as South Africa high-speed Gwan train linking Johannesburg International Airport to the city's financial district, Sandton. The high-speed line was complete at a total cost of 22.9 billion dirhams or 2.4 billion US dollars, according to the state news agency MAP. Transport's official were not immediately available for comment. Morocco bought 12 double-decker high-speed trains from French group Alstom that will be operated by state-owned railway ONCF, which expects 6 million passengers on the new train service annually. โมร็อกโกนะคะก็ได้เปิดตัวดำเนินการรถไฟฟ้าความเร็วที่สูงสุดนะคะของแอฟริกาค่ะซึ่งจะลดเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของการเดินทางนะคะระหว่างศูนย์การค้าและอุตสาหกรรมของคาซาบังกาและแทนเจียค่ะกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่6นะคะและประธานาธิบดีฝรั่งเศสมานูเอลมาครงนะคะได้ขึ้นรถไฟเพื่อดำเนินทางท่องเที่ยวจากเมืองแทนเจียไปยังเมืองหลวงราบัตเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จหลังจาก7ปีนะคะของการทำงานบนเส้นทางรถไฟนะคะความเร็วสูงด้วยงบประมาณ 20,000 กว่าล้านเหรียญค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับสร้างบ้านเทคโนโลยีนะคะพิมพ์3มิติค่ะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะA Saudi government body has finished construction of what is described as the country's first 3D printed house, located close to King Khalid International Airport in Riyadh. The project is the product of cooperation between the Saudi Ministry of Housing Building Technology Stimulus Program and the Dutch Saibi Construction Company, which manufactures mobile 3D concrete.printers. It's part of 18 billion riyal or 4.8 billion US dollars planned by the housing ministry to create an attractive environment for construction technology in the kingdom. The initiative comes on the heels of the country's major 2030 development plan, which targets building 1 million houses in 5 years at a cost for more than 100 billion to address a looming house crisisin Saudi Arabia. Five Saudi engineers worked with a team of Dutch experts to build the first unit with plans to offer training to support to local Saudi expertise to carry out future stage of the projects. Developers have used thermal insulation technologies for the units to withstand high temperatures and through weather conditions in Saudi Arabia. The building process of the 75 square meters until took 25 hours to complete and tours were open to visitors. The overall cost of one unit yet to be determined, with developers conducting at least first experiments of the 3D printing unit annually. Some 500,000 Saudi are on waiting list for the Saudi Real Estate Development Fund, or REDF, an arm of the housing ministries which offers Saudi instant freeloans to buy state black house, which costs around 650,000 riyals. หน่วยงานรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะคะได้สร้างบ้านที่มีการพิมพ์แบบ 3D แห่งแรกของประเทศค่ะอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติในริยาดค่ะโดยโครงการนี้นะคะเป็นผลมาจากความร่วมมือของโครงการการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีอาคารของซาอุดิอาระเบียกับบริษัทไซบีค่ะคอนสตรัคชั่นค่ะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์คอนกรีตสำหรับแบบ3มิติค่ะกระทรวงการเคหะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระดมทุนนะคะ 18,000 ล้านเหรียญหรือ 4.8,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างราชอาณาจักรค่ะความคิดฮารีเริ่มดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาประเทศรายใหญ่ค่ะของประเทศในปีพ.ศ. 2573นะคะซึ่งจะมีเป้าหมายที่จะสร้างบ้าน1ล้านหลังค่ะภายในระยะเวลา5ปีนะคะโดยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยในซาอุดิอาระเบียค่ะ
วิศวกรชาวซาอุดิอาระเบียนะคะจำนวน5คนเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทีมเชี่ยวชาญชาวดัตช์นะคะในการสร้างหน่วยแรกโดยมีแผนจะทำให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนความเชี่ยวชาญค่ะของซาอุดิอาระเบียในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการโครงการในอนาคตค่ะและปิดท้ายข่าววันนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีการสำหรับเปลี่ยนใบหน้านั่นเองค่ะ Super Realistic Face Masks made by a tiny company in rural Japan are in demand from the domesticated tech and entertainment industries and from countries as far away as Saudi Arabia. The 300,000 yen or 2,650 US dollars mask made of resin and plastic by 5 employers at Real FCO attempted to accurately duplicate individuals' face down to fine wrinkles and skin texture. Company founder Osamu Kitagawa came up with the idea while working at a printing machine manufacturer, but it took him 2 years of the experiments before he found the way to use three-dimensional facial data from high-quality photographs to make the masks and start to selling them in 2011. The company, based on the western prefectures of Chikas, receives about 100 orders every year from entertainment, automobile, technologies and securities companies, mainly in Japan. For example, a Japanese car company ordered a mask of sleeping mask to improve its facial recognition technologies to detect its driver's head, those of Kitagawa said.หน้ากากใบหน้าที่สมจริงที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นผลงานของบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งบนประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งกำลังอยู่ในความต้องการนะคะของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและความบันเทิงในประเทศค่ะมีราคาทั้งหมด 300,000 เยนนะคะหรือว่าประมาณ 2,650 ดอลลาร์ค่ะหลังจากทำเรซินและพลาสติกนะคะโดยพนักงาน5คนค่ะที่บริษัท Real FCOนะคะพยายามทำสำเนาใบหน้าของบุคคลที่มีรอยยับและเนื้อผิวหนังที่ถูกต้องค่ะโดยใช้เวลา2ปีนะคะของการทดลองก่อนที่เขาจะหาวิธีจะใช้ข้อมูลใบหน้า3มิติจากภาพที่มีคุณภาพสูงนะคะเพื่อทำมาสก์ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะได้รับใบสั่งซื้อประมาณ100รายการต่อปีค่ะจากบริษัทด้านความบันเทิงนะคะยานยนต์เทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวอย่างเช่นบริษัทรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะสั่งให้สวมหน้ากากนอนเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบว่าคนขับหลับไปหรือไม่ค่ะแบบนี้นะคะอยากได้หน้าตาแบบไหนหรือเห็นแบบไหนก็สามารถซื้อสั่งมาใส่ได้นะคะส่วนตอนนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการ Wisdom Kiss ของเราค่ะตอนนี้ Stay tuned คุณจะเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกแบบไหนระหว่างสมหมายเรียนได้ท็อปทุกวิชา A บวกบวกเรียนหนักมากใช้ชีวิตในวันหยุดตามโรงเรียนกวดวิชาเรียนจบไปเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไม่ถึงอาชีพในฝันภาคินเรียนตามแนวทางการศึกษาสำหรับศตวรรษหน้าเรียนอย่างมีความสุขโดยได้รับการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21เริ่มจากการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ทำให้มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสะท้อนความคิดได้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆทำให้มีโอกาสการศึกษาทั้งในและต่างประเทศภาคินเรียนจบแล้วเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช้ทักษะที่เรียนมาทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีไหมหากมีโรงเรียนที่จะทำให้อนาคตไปถึงความฝันหลักสูตรที่ทำให้เรียนที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะการศึกษาหล่อหลอมการเป็นคุณเราจึงเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับอนาคตไม่ใช่อดีตแล้วคุณล่ะเลือกได้หรือยังWelcome back
Muslim kids, and now it's time for sharing the experience in China from our SBS students. China is now becoming a world economy. Chinese language is also important for those who want to run their international business. So we need to learn our China language, right?ใช่แล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปเจาะลึกประสบการณ์ของพี่ๆเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับอาตอมใน Smart Bilingual Kids นะคะวันนี้นะคะอาตอมก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็คุณครูที่ได้ไป International Trip ของ SBS นะคะที่ประเทศจีนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังexperience นะคะแล้วก็มาดูกันว่าวัฒนธรรมของประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างกับเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ So now I'm here with Jason, P. Bom and Mr. Daniel ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะอยากจะถามว่าทำไมทั้งสองคนถึงได้เลือกไปประเทศจีนค่ะโอเคก็สาเหตุที่ผมไปประเทศจีนนะครับเพราะว่าคือผมยังไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อนแล้วก็มันเป็นครั้งที่สองที่ผมออกจากประเทศไทยกับเพื่อนๆผมก็แบบอยากรู้ว่าประเทศจีนเนี่ยคนมันคือผมอยากรู้ว่าประเทศเขาฟังก์ชันยังไงมันแตกต่างจากประเทศไทยยังไงอะไรประมาณนี้วัฒนธรรมศาสนาอะไรประมาณก็ของพี่ก็จะเป็นเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่พี่ได้ออกนอกประเทศกับเพื่อนพี่มันก็จะเลยมีความรู้สึกแตกต่างจากการที่ไปกับผู้ปกครองแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รู้ด้วยว่าประเทศเขาเป็นยังไงลักษณะการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงค่ะ so why did you choose to join the international trip well I kind of wanted to have the students to do like a experiences different experiences in different countries and there were a lot of ideas in the school about where we should go and I know from a fact that China had a very beautiful countrysideI watched this video once while China, and it was gorgeous. My son loved it, and ever since I was like, that corner of China will be very interesting for our students to visit. So I proposed the idea of going to that corner of China, and so people kind of in school selected for like, oh, Daniel, if you like it so much, you should also go because you know you carry the enthusiasm. You will really, you will show the students a really good time there.ก็มิสเตอร์แดเนียลก็บอกว่าเขาก็ได้ดูเป็นแบบเหมือนวิดีโอก่อนนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเราควรไปหามาเพราะเมืองไทยก็อาจจะไม่มีอะไรประมาณนั้นนะคะก็ทั้งหมดไปกี่วันคะไปนานหรือเปล่าก็ไป6 วัน6 วัน5 คืนครับทั้งหมด6 วัน5 คืนครับถ้ารวมไฟตอนที่บินไปด้วยมีคนไปเยอะไหมคะนักเรียนแล้วก็คุณครูรวมกันรวมกันก็ประมาณ20คนได้25ประมาณ25คนได้ครับประมาณ25คนนะครับ So what is the best experience for you guys individually Oh individually so for me as a teacher it's of course very different than the students one of the experiences I really liked there was the first lunch which the students didn't like so much there was the mushroom stew They have very, very beautiful, very strange mushrooms I've never had before. So that was very interesting. And one of the best experiences I've had there was to walk in a national park. It was almost 4,000 meters above sea level. And we had to have oxygen tanks, so I was getting a headache because there was so little oxygen. That was me a very unique experience. Yeah. Well, for me, I think it needs to be the Stone Mountain.Stone Forest. Yep, the Stone Forest. Because these kind of structures and the stone that they build up and look like an animal take like 5,000 to 6,000 years until it's gonna come up to be like one of the pictures or one of the animal looking like. Yeah, and like he said, on the mushrooms,Some of the mushrooms are really rare to find, and some are really yummy, but I didn't enjoy eating it. So I think I have two favorite places. One is, of course, the Stone Forest, because these forests are really, really beautiful, and you cannot find it in Thailand. It's also part of UNESCO, too. And these rocks, it takes around 200 million years to form, so I think it's really rare to find, and you can see it with your own eyes.
And I think the second place is the Black Dragon Pool. This pool, the Chinese believe that there's a black dragon living inside the pool, and people will drink the water for good luck. And the air, the environment there, I think it's really, really nice. So I like how the structures are built, and yeah, I really love that Black Dragon Pool. แล้วมีแบบจากสิ่งที่ชอบไปแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบหรือเปล่าคะที่ไปครั้งนี้ Yes. What are the things that you don't like? The car travels. I think everybody. Yeah. I think everybody don't like that much of a traveling example. Like, okay, for when we fly to from Bangkok to Yunnan, it was 4 hours. That was still okay. But when we reach at the Yunnan, when we need to go from place to places, we use car. And while we in the car, I think it was what? Two to six hours well, of yes, driving yeah. and sitting in a car. Yes. Oh, so that's quite boring. Yes. I think fortunately the distances between the nice things to see in Yunnan province are kind of far apart, and it's also in the mountains. So yeah, it takes between the different things you can see, it takes 4 to 5 hours travel time. So I was not too happy with that either. But yeah, that's for Yunnan. That's kind of. That's what happens if you go there. And you have like, I think how about you? The thing that I don't like is there's a lot of people in like each place we go to visit, and too many people's coming, walking and shouting, and I don't really like when people are shouting. And also the travel, 4 hours in plane, okay, but 5 to 6 hours in a car without. Internet. So without internet, and most of my friends are sleeping, so I cannot talk to anybody. So it's quite boring. So you have to talk to yourself. Maybe. And also food. I think food is not that bad, but I think we're not used to the Chinese food, so it was quite hard for us to eat like lunch or some dinners. But some meals are quite good. Mm. And I think this one everybody agreed on this is there's too many smokes. Yes. There's a lot of smoker at Chinese. So like in literally every corners where you go, you're gonna see people smoke everywhere. There's one time we're at the train station and I was at the toilet and there's like 20 military soldiers. They're smoking oh and my. The only thing I had to do was hold my breath until I can finish what, yeah, anything in the toilet. And there's, every single one is smoking. And what's weird is the next door is a place for smoking, and they're smoking in the toilet. So I had to hold my breath, finish everything, clean my hands, and when I got out, I felt fresh air. But that's not it. Even outside, you can see some heavy Chinese smokers. You can find it every place in Yunnan. People in Chinese doesn't obey that much of the law. I think this also related. It's related to depression too, because since China is a communist country, I think how they think, how they think, is quite different from us. From other so countries and people. Soldiers or workers have depression, so they smoke. ก็สิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะก็คือเรื่องบุหรี่ด้วยเพราะว่าที่ประเทศจีนก็มีคนสูบบุหรี่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบชินสำหรับคนไทยเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบจืดๆใช่ไหมมันไม่ถูกปากเพราะว่าความที่เราไปอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเรามีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแต่ที่นู่นอ่ะคือจืดชืดเลยเราแบบไม่มีอาหารที่มันแบบสมมติว่ามีอาหารไทยที่นั่นไหมหรือว่ามีแค่จีนอย่างเดียวเลยบางร้านมันจะมีแบบเนื้อที่เขาทำมีรสชาติเป็นเปรี้ยวเค็มอะไรพวกนี้แต่บางร้านก็คือทุกอย่างอ่ะจืดคือมันไม่ถูกปากเลยอันนี้ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ด้วยความที่วันนั้นว่างแล้วเราคล้ายๆว่าเราทริปเสร็จแล้วเราก็อยู่โรงแรมแล้วก็เดินกันออกไปเป็นคณะกลุ่มกันก็ไปวอลมาร์ทไปเจอมาม่าที่นู่นคือแบบโอ้โหชีวิตดีขึ้นมากเจอมาม่ากล่องนั้นเข้าไปทีเดียวนี่คือแบบโอ้โหคือจริงๆถ้าไปจีนผมว่าแนะนำไปมินิมาร์ทน่าจะไปซื้อของกินมาด้วยเพราะว่าบางคนไม่คุ้นชินบางคนก็ฝืนที่จะไม่กินแต่ว่าที่โรงแรมมันเหมือนคล้ายๆมีที่ต้มน้ำร้อนอะเนาะแล้วก็ทานมาม่าได้เลย
แล้วมีอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะ How does it logbook so what is it logbook ก็จะเป็นคล้ายๆหนังสือแบบถ้าเราเขียนบันทึกว่าเออวันนี้เราไปเที่ยวแล้วเราไปพบเจออะไรบ้างมี experience มีแบบประสบการณ์อะไรจะได้พบเจอประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องส่งวันสุดท้ายด้วยครูเขาจะเก็บละเรียนครูเขาเก็บก่อนขึ้นเครื่องใช่ทำเสร็จไหมคะเสร็จครับเสร็จครับเสร็จแล้วเป็นที่ไหนที่แบบชอบที่สุดบ้างที่เราไปที่จีนแบบอะไรที่ชอบที่สุด what are the best thing in China for you the best things best thing well I mean of course I've never been to this part of China so I was also very much like impressed but I think the best thing is when some of the students yeah Jason for instance told me likeHe came to me and he's like, oh, I'm not so sure about China and if the people are dirty and I've heard some bad stories. But then when we came back, I remember Jason telling me that it's like, yeah, it's like China's like, some things were better than I expected. Yeah. That is. And some things were, yeah, was not so good, but it's kind of it's good and bad. I like that. Yeah? How about you? Well, it's real that, like, first we thought China was going to be more worse than this. It was better than our expectation, but sometimes the toilets still toilets. So even though the food, first we thought it was going to be more plain than that, but when we ate it, it was not that bad. It's still edible and I think my favorite place would be the market, like all the night market, the walking stuff. Yeah. Well, at first I thought that China is gonna be dirty and a lot of people, so I don't really like it. But when my dad saw that the international trip for this year was China, he was worried that I will not go to China. So he pushed me a little bit and I said, Dad, I want to go to China. But when we arrived, well, obviously the thing is toilets. It's a bit dirty, but it's only in the toilets. Like on the road, you rarely see a plastic bag or any garbage. So I was really shocked and impressed that Chinese people, they also care about the environment. So yeah, I love it. Let's talk about the differences between China and Thailand. The first difference I could see is in China, there's probably more trees, more forest than Thailand. Oh. That's the first thing, like, when you get out of the plane, there you go, you see. The weather is colder too. Yeah, the weather is colder too. Another thing is, both Thailand and China is Buddhism, but Thailand is, I think, Hivana? Yes. Hivana? If I'm correct. But China is Mahayana, so it's still Buddhism, but it's different. The Buddha, different looks, yes. Yeah, different types. And I think this is one of the main things that are different between Thailand and China. And Thailand is like democracy, and China's communists. And I think this is one of the main things that are different too. แล้ววัฒนธรรมแบบพวกการเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ like the cultures. ก็ความเป็นอยู่ของคนจีน In every คือคล้ายๆว่าทุกที่ที่เราไปใช่ไหมฮะอย่างเขาก็จะมีการเรียกผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันทุกที่เลยอย่างจำได้บ้างว่าคล้ายๆแบบชนเผ่าอะนะชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเพราะตอนที่เราไปอะมันจะมีชนเผ่าคล้ายๆแบบที่อพยพมาจากแถวๆแบบปักกิ่งมั่งบางคนอพยพมาจากทิเบตมั่งคือมันก็แบบเรียกเป็นภาษาไม่เหมือนกันนะครับก็มันก็เข้าค่อนข้างที่จะยากที่จะสื่อสารกับคนพวกนั้นด้วย Do you like any cultures in China? Well, yes. Well, it's a bit similar to Thailand. No, it's not similar. I think I liked it for a visit, but I think if I would stay here, like stay there for kind of a longer period of time, some things would like.Start to get a problem, like for instance smoking and certain habits. But one thing that really struck me in China, which is not necessarily the culture, but one thing that I noticed was that in Thailand, the women are very beautiful. Yeah,
Yes. But and in China, the women are not so beautiful. However, the men in Chinese men are they're a bit more macho. Macho. Yeah? Yes. Yeah. So I've noticed that the men are more macho in China, but the women are definitely prettier. But if you notice, some women are quite nice too. Oh really? Yes. Yeah. Yes. That's an in the night market, if you really notice, you might see some that are quite nice. Okay. Yeah. Yeah, and if I remember properly, at the night market, I think we saw some Thai group that went to the night market with us. Okay. Yeah, we also noticed some Thai tourist groups coming to Yunnan province, especially the night market. So we're quite surprised that we can also find some Thai people. Yeah, find Thai people in Yunnan province. Yes. Because this thing is really a really large market. Yes.ก็สิ่งที่แตกต่างที่เป็นแบบพวกวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องของเราเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมของเขาเป็นคอมมิวนิสต์มันก็จะแตกต่างมากๆเลยนะคะแล้วก็มิสเตอร์แดเนียลบอกว่าหน้าตาก็แตกต่างด้วย แล้วก็มีเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในโรงแรมหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าอุปสรรคเหรอบุหรี่ก็มีบ้างครับก็ในโรงแรมส่วนใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะโรงแรมแต่ว่าอยู่ข้างนอกกับมันมีอุปสรรคเยอะคือสมมุติเราจะซื้อของจากเขาเนี่ยคือตรงยูนานอ่ะคนจีนเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยผมคือเราก็ต้องไปคุยกับทัวร์ไกด์เพราะทัวร์ไกด์เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วก็ว่าเออไกด์ครับเราจะคุยกับจีนเนี่ยคนเนี้ยไอเหมือนกับเฮ้ยเขาเป็นล่ามให้สมมติเราอยากซื้อของเนี่ยเอ้ยราคาเท่าไหร่ให้เขาถามไหมเพราะว่าคุยบอกเลยมันยากเราก็จะยากกว่าถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นอยู่แล้วเราก็คุยไปเลยเราก็คุยได้เลยแต่บางคนก็พูดภาษาไทยได้นะบางคนก็มันบางคนแบบคนจีนอะภาษาไทยอาจจะใช้เล่นอยู่นานก็เคยเป็นประเทศไทยเคยเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วบางส่วนก็เลยอาจจะมีแบบคนไทยหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งหายากนะคนจีนที่พูดไทยได้อะแล้วก็คนจีนที่พูดอังกฤษได้ก็เป็นอะไรที่หายากมาก English is very important forTalking to each other in China. Right? Yes, yeah. Yeah. Well, most of the people speak Chinese, of course, but yeah, with Thai, you can't really get anywhere and be understood. Yeah, so English was definitely helped everyone. English was helpful. คนจีนบางคนอ่ะมันเขาพูดได้แค่ภาษาไทยก็แค่แบบ10บาท20บาทแค่นั้นแต่อย่างอื่นก็สมมติเราไปคุยภาษาไทยกับเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยคำแบบไม่รู้เรื่องเลยคุยภาษาอังกฤษกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยมีปัญหาในการสื่อสารกับคนค่อนข้างมากอันนี้จะเป็นปัญหาหลักเลยภาษาอังกฤษก็เป็นอะไรที่แบบสำคัญมากเวลาเราจะ ไปประเทศไหนก็ตามทุกประเทศเลยก็คือต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะคะแล้วมีแบบสมมติว่าเราไปที่นู่นกลับมาแล้วเนี่ยเรามีบทเรียนอะไรบ้างหรือเปล่าในการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นมาใช้ในโรงเรียนแบบมาใช้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะบทเรียนการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยการที่คล้ายๆว่าเราควรจะต้องฝึกภาษาเพิ่มอีกหนึ่งภาษาอย่างเช่นอย่างถ้าเราไปเมืองจีนอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเรียนรู้ภาษาเขาบ้างบางส่วนเพราะว่าเราจะได้สามารถคุยกับร้านเราสามารถซื้อของได้ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะต้องเอานำแล้วกลับมาใช้เพราะว่าอย่างตอนที่เราไปอย่างเงี้ยก็มีเด็กบางคนที่สามารถคุยภาษาจีนได้ก็จะคนนั้นก็คือจะเป็นคนที่ช่วยทุกคนในการสื่อสารถ้าไม่รวมไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ใช่จริงๆนะผมคิดว่าถ้าเราไปจีนนะสมมติเราพูดภาษาจีนได้มันจะดีมากเพราะว่าคนทั่วโลกอ่ะรวมกันก็ใช้ภาษาจีนมากที่สุดอันดับน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะผมคิดว่าถ้าสมมติเราไปทางธุรกิจอะไรเนี่ยถ้าพูดภาษาจีนอังกฤษไทยแล้วก็ภาษาอื่นได้เพราะมันก็ยิ่งดีก็ประมาณนี้เรื่องภาษาสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้แบบบอกแบบ like do you have tips or tricks forEveryone who never been to like any countries before, like how to prepare yourself. Yeah. Be brave to ask questions. That's one of the core thing that you need to do. Like if you lost or if you don't know how to go anywhere, just ask. They're not gonna kill you. Mm-hmm. Yeah. How about you? You have any tricks? Tricks? Not for me, not really, but again, you have to be courage, you have to be brave to talk to people. If you get lost and you're just standing there, that, oh, how can I do? I'm in China, I cannot speak Chinese, what am I gonna do? But maybe we're lucky that someone
on our back, maybe they can speak some English so we can talk to them. So be courage, be brave to talk to people not from your country, so I think. How about Mr. Daniel? How do you prepare yourself before going to China? Well, actually, the gentlemen have already said it. Talk to people, be courageous, do a little research, but not too much. About the weather, like the weathers and... Yeah, you do a little research beforehand. You look like, okay, what kind of weather can I expect? What kind of food do they eat? Do I have to maybe adjust? But I always like to do just a little bit of research, just to, like you said, maybe with the weather, you prepare a little bit. And the rest, you just go and find out. And you talk to people and you just try things. So one thing I always did in China, for some reason I do it in China more than other countries, I just eat whatever I get, I eat it. I try, courageous to try new things. There's some food we don't have in Thailand. Yeah, and you just try, you just, okay, new experience. So dare to do new experiences. Uh-huh. So yeah, that's all. ก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมิสเตอร์แดเนียลแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนที่จะไปประเทศไหนหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่เคยเดินทางไปที่แบบไม่ใช่ประเทศไทยมาก่อนเนี่ยนะคะก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะทั้งเรื่องแบบสภาพอากาศเวลาเตรียมตัวจะได้เตรียมตัวถูกนะคะแล้วก็กล้าพูดแล้วก็กล้าที่จะตอบคำถามกับคนที่แบบอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ต้องแบบกล้าพูดภาษาอังกฤษใส่เขานะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะโครงการแบบนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่โครงการแบบนี้นะคะจะทำให้เราได้ภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นวัฒนธรรมและก็วิธีคิดด้วยค่ะใช่เลยล่ะค่ะซึ่งการที่จะพูดภาษาให้เหมาะสมเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ลึกถึงวิถีวัฒนธรรมเลยทีเดียวค่ะ And that's why we need field trips because we need to explore the world and the world's not too big well let's see where should we have such a great experience but now let's have a short break coming up IT for Kids waiting for you stay tuned IT for Kids. And if you're looking for a music applications, here are some recommended for you. And for those who want to be programmers in the future, don't miss our show. And what's more, let's see what Adam prepared for you. Let's go. Hi friends, welcome back to one and only IT for Kids, the best show ever with me, Adam Henry Herbig, your IT geek. And today, incredible four awesome educational apps again. Creativity, strategy, library, and programming. Are you ready? Because I'm ready, my stuff is ready. On your marks, get set, go, go, go. Okay, first things first. Edit videos, make movies, create scripts and animation. Share and collaborate with Creativity 365. Holy moly, so cool. Sounds great to me. Personally, 5 stars and 100 out of 100. Okay. Let's see how it works. Creativity 365 is an end-to-end cross-device creation suite featuring 5 apps including Animation Desk, Write on Video, Note Ledge, Markup, and Pocket Scanner. It empowers you to create beautiful and professional content even while on the go. Sync your work across all devices and collaborate with your team with 1TB cloud storage. Incredible! A must-have one. Just do it!
become the ruler of the world. Let's build the empire! From the Stone Age to the Information Age, stand the test of time. How? It's easy. Civilization 6 is right here at your fingertips. Awesome! A must-have one. Tried out myself and ended up addicted. True story. Okay, let's see how it works. Originally introduced by legendary game designer Sid Meier, Civilization is a strategy game in which you attempt to build an empire to stand the test of time. Become ruler of the world by creating and leading a civilization from the Stone Age to the Information Age. Wage war, conduct diplomacy, advance your culture, and go head to head with history's greatest leaders as you attempt to build the greatest civilization the world has ever known. A wonderful way to engage in a truly deep game. Get it now! Let's read amazing books with Epic, the leading digital library for kids. Everything you need, right variety. Very educational and also so much fun. Highly recommended. 5 stars and 10 out of 10. Okay, let's do it. Key features. 25,000 books and learning videos with hundreds more added weekly. Also includes audiobooks, read-to-me books, Spanish books, Chinese books, quizzes and learning videos. Recommendations for each child based on their reading levels and interest. Online and offline reading. A reading log to track reading progress available in the app and emailed weekly to parents. Access Epic's full library on almost any devices. Includes a free 30-day trial. Subscription automatically renews unless auto renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Awesome! A must-have one. Have you ever dreamt of learning how to code, but found out that programming wasn't your thing? No worries, Vessel. Experience the revolution. Tinker is right here just for you. And you, and you, oh, and also you. Remember, anyone, anytime, from kindergarten to secondary, can play, have fun, and learn real programming logic. Just do it. Awesome! Coding is an essential skill that helps kids succeed in an increasingly digital world. Tinker is the easiest way for early learners to start coding in the classroom or at home. Tinker's mobile app introduces coding through game like courses where kids solve puzzles to achieve a goal. The Space Cadet and Dragon Spells courses map directly to the elementary curriculum and everyone can code, program, form Apple. Don't wait, don't hesitate, download now! That's all for today. But if you like my show, don't worry, I'll be back next week. Same place, same time. So long, everybody. Bye.
สำหรับแอปแรกนะคะ Creativity 365 Suits ค่ะนั่นเป็นแอปที่โหเรียกได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งโลกออนไลน์เลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะที่เนี่ยจะมีเตรียมข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆมากมายนะคะเมื่อเราเข้าไปในแอปหรือเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะสามารถพบกับข้อมูลชุดความรู้รูปภาพแล้วก็คำศัพท์มากมายรอเราอยู่แล้วก็เราสามารถสแกนได้อีกด้วยนะคะหรือนะคะพวกเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆค่ะตามลิงก์ที่ได้รับนะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าลิงก์นี้คัดเลือกมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่เรากำลังหาอยู่แน่นอนค่ะส่วนอีกแอปหนึ่งนะคะนั่นคือแอป Civilization 6ค่ะแอปนี้นะคะเป็นการสร้างอาณาจักรของพวกน้องเองค่ะโดยการที่แอปนี้นะคะแฝงไปด้วยการเรียนรู้แบบประวัติศาสตร์ค่ะทำให้เรานะคะมีทักษะในการเป็นการทูตแล้วก็เป็นทักษะในการพัฒนาด้านแบบเหมือนกับความเป็น leadership นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ค่ะและสำหรับคนที่รักการอ่านเนี่ยนะคะต้องยกให้กับแอป Epic เลยล่ะค่ะแอปนี้นะคะก็เป็นแอปที่จะรวบรวมหนังสือออนไลน์มาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะให้พวกเราได้มาอ่านกันค่ะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่ามีแต่หนังสือที่ดีสุดยอดให้ความรู้นะคะแล้วก็มีหนังสือที่มีชื่อเสียงมากๆที่ทำมาจากสำนักพิมพ์ดังระดับโลกเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะใช่ค่ะสำหรับใครที่รักการอ่านเนี่ยนะคะก็อย่าลืมไปลองโหลดแอปนี้ดูค่ะส่วนจากเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะคะเรามาเปลี่ยนเป็นเรื่อง IT กันดีกว่าค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับโคดิ้งค่ะนั่นก็คือแอป Thinker นะคะ Coding for Kids ค่ะเป็นการเตรียมแอปสำหรับน้องๆ นะคะสำหรับคนที่อยากเขียนนักโปรแกรมหรืออยากเป็นนักโปรแกรมนะคะซึ่งเริ่มจากการเขียนโปรแกรมระดับพื้นฐานและมีภาษาเฉพาะสำหรับการเขียนโปรแกรมค่ะให้เรียนรู้นะคะไม่แน่นะคะน้องๆเนี่ยอาจจะในอนาคตนะคะน้องๆอาจจะเป็นนักเขียนโปรแกรมก็ได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Kids ของเราในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ที่ www.iceutv.tv นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย